ดูที่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนตามกันในเรื่องของวงการสีกากีนะครับก่อนหน้านี้ที่เราท้าวความกันไปทนายตั้มได้มีการออกมาแถลงข่าวแล้วก็มีการบอกว่ามีข้อมูลคืออยู่ดีๆทนายตั้มก็โผล่มาเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวหลังจากก่อนหน้านี้ก็จะมีแค่บิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อครับแล้วก็มีบิ๊กเต่าเพิ่มมาอีกคนนึงใช่แล้วก็ถูกเข้าไปอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลปัดกันเรียบร้อยแล้วทั้งสองท่านปรากฏว่าเอาคิดว่าเรื่องน่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าปปช.ก็ดำเนินการไปใช่ครับปรากฏว่าตัวละครตัวใหม่ก็เข้ามาก็คือทนายตั้มใช่เพิ่งพอทนายตั้มแถลงข่าวปุ๊บมีการวาดข้อมูลมีการวางแผนภูมิเส้นทางการเงินที่มันมีการเข้ามีการออกซึ่งเบื้องต้นเนี่ยในข้อมูลลึกๆเชิงลึกจริงๆตอนแถลงข่าวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยแล้วก็ได้มีการยื่นซองข้อมูลกลับไปทางตำรวจสอบสวนกลางให้บิ๊กเต่ากันไปนะครับล่าสุดทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งตอนนี้ปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการตั้งทีมทนายเพื่อจะยื่นฟ้องต่อทนายตั้มแล้วนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็จะฟ้องร้องทางคดีแพ่งเพื่อจะเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทด้วยซึ่งทางทนายที่รับมอบอำนาจจากทางบิ๊กต่อมาเนี่ยก็มีการบอกว่าในเรื่องของส่วนข้อมูลเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการได้มาโดยมิชอบหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการเจาะข้อมูลทั้งตัวผบ.ตร.เองภรรยาของผบ.ตร.รวมถึงรองผบ.ตร.ท่านอื่นๆด้วยนะครับในเรื่องนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับในฐานะผู้ได้รับอำนาจจากโจทก์พร้อมด้วยนายสิริพงศ์พงพันสุขอดีตอัยการอาวุโสสำนักงานคดีศาลสูงสุดภาค1หัวหน้าทีมทนายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับก็เดินทางไปยื่นฟ้องทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วก็มีการฟ้องร้องคดีแพ่งด้วยนะครับเพื่อเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทในเรื่องนี้เนี่ยนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าได้รับหนังสือมอบอำนาจจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้จัดหาทีมทนายความและก็แถลงข่าวเรื่องส่วนตัวฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาทกับทนายตั้มโดยเบื้องต้นศาลรับไต่สวนมูลฟ้องในวันที่10มิถุนายนนี้เวลา 13:30 นนะครับโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็จะเดินทางมาไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกด้วยตนเองด้วยส่วนการฟ้องร้องในครั้งนี้ก็ยืนยันกันว่าการฟ้องในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการฟ้องร้องเพื่อแก้เกี้ยวหรือว่าฟ้องร้องเพื่อจะเข้าสู่การพูดคุยนอกรอบยืนยันว่าจะไม่มีการต่อรองไกล่เกลี่ยเพราะว่าทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เองเนี่ยก็ต้องการพิสูจน์ความจริงครับเอาไปฟังเสียงคุณอัจฉริยะตอนนี้เขาแถลงข่าวกันหน่อยครับฟ้องแค่ในส่วนอาญาเดียวนะคะมีฟ้องแพ่งด้วยก็มีฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย5ล้านด้วยครับเรียกค่าเสียหาย5ล้านนี่คือเสียจำเลยกี่รายครับอะไรนะครับจำเลยแค่รายเดียวไหมครับรายเดียวครับรายเดียวพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สมบูรณ์นะครับพร้อมกับครอบครัวนะครับยินดีนะครับรับการตรวจสอบทุกมิตินะครับไม่ใช่เฉพาะของทนายตั้มอย่างเดียวก็ยินดีให้พวกท่านรองจรูญเกียรติปานแก้วนะครับก็ดำเนินการตรวจสอบได้แม้กระทั่งทีมคณะนายกรัฐมนตรีที่ตั้งมา3ท่านท่านก็ยินดีให้ตรวจสอบได้ทุกมิติแต่ท่านขอให้มีการดำเนินการเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยเข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับทนายตั้มก็มีสิทธิ์มาถามค้านมีสิทธิ์มาซักถามได้ทุกประเด็นนะครับการฟ้องร้องครั้งนี้มันลักษณะฟ้องแก้เกี้ยวหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือเหตุที่ต้องมาฟ้องเนี่ยนะครับก็ต้องการเอากระบวนการยุติธรรมเนี่ยขึ้นสู่ศาลทีนี้ทนายตั้มเนี่ยนะครับจะได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ในการถามค้านนะครับอะไรที่นะครับทนายตั้มสงสัยหรือมีเส้นทางการเงินอะไรก็แล้วแต่ก็พลต่อศักดิ์สมบูรณ์ก็ยินดีตอบในศาลซึ่งจะมีการบันทึกนะครับปากคำของโจทก์อยู่แล้วนะครับในการในชั้นไต่สวนมูลฟ้องซึ่งอันนี้จะเป็นหลักฐานที่ไม่สามารถบิดเบือนได้เพราะศาลเป็นผู้บันทึกนะครับและสามารถนำไปใช้ในทางคดีได้ด้วยนะครับเพราะการฟ้องเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่ามันสามารถถอนให้ถอนฟ้องได้ลักษณะเหมือนเป็นการต่อรองกันอ่ะไม่ใช่ครับไม่มีครับเพราะว่าท่านอยากให้มีการตรวจสอบในกระบวนการยุติธรรมไม่มีการถอนฟ้องนะครับไม่มีการไก่เกี่ยหรือเกี้ยเสียหรือว่ามาฟ้องเพื่อนะครับหาเหตุในการต่อรองหรือหาเหตุในการโกรธแค้นท่านยินดีเข้าสู่กระบวนการทำในการที่ให้ทนายตั้มเนี่ยตั้งทีมทนายของใครก็ได้นะครับจะเป็นทีมของบิ๊กโจ้ก็ได้เข้ามาสอบสวนได้เข้ามาไต่สวนได้นะครับทีนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่จะมีภาพแผนภูมิเส้นทางการเงินมีสลิปโอนเงินต่างๆนานาในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของหลักฐานเส้นเงินเนี่ยนะครับทนายตั้มที่ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้
ขาก็บอกว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบมีการใช้ตำรวจเจ้าหน้าที่เขตแล้วก็เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐไปล้วงข้อมูลส่วนตัวในทะเบียนราษฎรของผบ.ตร.แล้วก็ครอบครัวซึ่งคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกว่ามีข้อมูลนะครับว่ามีการเจาะเข้าไปดูข้อมูลของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยถึง20ครั้งส่วนภรรยาของผบ.ตร.ก็มีการสำรวจข้อมูลมากถึง40ครั้งรวมถึงเข้าไปดูข้อมูลของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนี้ด้วยแล้วก็รวมไปจนถึงรองผบ.ตร.คนอื่นๆด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงปี2566ถึง2567จึงเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐทำงานกันเป็นขบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านี้มาครับส่วนทางด้านของนายสิริพงษ์ทนายความอีกท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าจากหลักฐานที่ทนายตั้มนำมาแถลงไม่มีข้อมูลอะไรเป็นเพียงการสร้างหลักฐานเท็จหากมีข้อมูลจริงเนี่ยก็ควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาขณะเดียวกันหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดจริงก็จะยอมรับครับส่วนเรื่องของการได้มาของข้อมูลหากว่าได้มาโดยมิชอบจะถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่นั้นในเรื่องนี้นายสิริพงษ์ทนายความก็บอกนะครับว่าจะต้องไปพิสูจน์กันก่อนหากไปพบว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยมิชอบตามหลักทางของกฎหมายแล้วก็ไม่สามารถใช้ในการดำเนินคดีต่างๆได้จะต้องไปขอหลักฐานมาใหม่จากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างถูกต้องก่อนครับคือหลักฐานดูแล้วนะฮะที่เขาเอามาแสดงทั้งหมดมันไม่มีอะไรเลยครับยืนยันได้จริงว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไม่มีอะไรเลยนี่คือมันยังไงไม่มีอะไรเพราะว่าหรือว่าเขาสร้างหลักฐานเท็จเราไม่ได้ว่าสร้างหลักฐานเท็จคือถ้าเขามีจริงเขาก็ต้องแจ้งความแล้วใช่ไหมฮะแล้วการดำเนินคดีกับตัวละครต่างๆนั่นเขารู้หมดว่าใครเป็นใครแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีแต่ทนายตั้มอ้างว่าที่ยังไม่แจ้งความเพราะว่ากรอบระยะเวลาการทำงานให้มีการตรวจสอบก่อนค่ะอันนั้นผมว่าเป็นข้ออ้างเฉยๆแล้วครับมันเป็นเพียงข้ออ้างของเขาเท่านั้นเองนะฮะว่ามันไม่อยู่ในกรอบระยะเวลาไอ้กรอบระยะเวลานั้นถ้าจะทำจริงๆนั้นตำรวจเขาทำได้อยู่แล้วถ้ามันผิดจริงนะฮะตอนนี้ที่แกไม่กล้าแจ้งเพราะว่าแกก็รู้ว่ามันไม่มีหรือว่าให้ไปสืบต่อเองแสดงว่าที่แกมาพูดต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานเลยแล้วถ้ามันเป็นหลักฐานจริงตามที่มันพามาชี้แจงถ้าเขามีจริงเขาก็น่าจะแสดงแล้วหลังจากนั้นนะครับบรรดาผู้สื่อข่าวก็ถามไปถึงบิ๊กต่อด้วยว่าแล้วบิ๊กต่อเนี่ยมีความกังวลหรือเปล่านะครับในเรื่องนี้เนี่ยนายสิริพงศ์ก็บอกด้วยว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกับทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์แล้วลูกความเนี่ยไม่มีความกังวลนะครับยืนยันว่าข้อมูลที่ทนายตั้มได้มาเป็นข้อมูลเท็จจึงตัดสินใจฟ้องร้องดำเนินคดีเพราะว่ามั่นใจในพยานหลักฐานว่าจะสามารถต่อสู้คดีได้หลังจากที่ทีมทนายความของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ไปยื่นฟ้องต่อศาลแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับทางทนายตั้มก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ด้วยเช่นเดียวกันระบุว่าพี่อัจฉริยะพูดเหมือนหนังการ์ตูนคดีแบบนี้ถ้าไม่เป็นข่าวดังตำรวจตัวเล็กตัวน้อยที่ไหนจะกล้ารับทำคดีบอกผมพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีหลักฐานผมทนายนะครับไม่ใช่ทะเนะการที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตระดับชาติขนาดนี้ถ้าไม่มีข้อมูลใครจะกล้าพี่เองก็เปิดปิดๆมาตลอดชีวิตน่าจะเข้าใจดีก็น่าแปลกใจที่ประชาชนธรรมดาออกตัวแทนตำรวจยศใหญ่ระดับนั้นเรียนตามตรงผมไม่เคยเห็นครับอันนี้ก็เป็นข้อความจากทางทนายตั้มที่เขามีการโพสต์นะครับส่วนในวันนี้วันที่30มีนาคมนะครับเวลา 11:00 นทนายตั้มจะพาภรรยาไปทำบุญที่วัดนครอินทร์ที่จังหวัดนนทบุรีต้องไปตามกันต่อว่าจะมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลอะไรอีกหรือไม่หรือว่าจะมีการให้สัมภาษณ์สื่อหรือเปล่าเพราะว่าถ้ารูปการออกมาแบบนี้น่าจะมีการสัมภาษณ์สื่อสักเล็กน้อยแหละหรือไม่สื่อก็ต้องตามครับนะคะต้องติดตามกันต่อไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนก็เป็นกังวลเหมือนกันเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆโอ้โหหลายคนคงมีคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงการสีกากีครับนะคะ